มาต่อกันเลยค่ะคราวนี้กับอีกหนึ่งหนุ่มนั่นเองนะคะสำหรับแบร์รี่ณเดชน์ของเรานั่นเองทำไมเขาเพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดไปเขาเกิด เดือนนี้แหละใช่ถูกต้องไม่กี่วันนี่เองนะใช่แล้ววันที่17นะคะจำไม่ผิดแต่เขาไปถ่ายละครไม่ใช่หรอใช่แล้วนั่นเองนะคะก็มีการฉลองวันเกิดกันค่ะกลางกองละครเรื่องตามรักคืนใจที่เชียงใหม่เลยก็จะมีคุณแม่แก้วแล้วก็พี่เอสุภาชัยโอ้ไปเจอไปเนาะไปเจอไปนั่นเองนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าคุณยาย่าน้องสาวสุดเลิฟเนี่ยก็ได้ส่งความหวานข้ามจังหวัดไปเบิร์ธเดย์เรียบร้อยแล้วเองนะคะแล้วก็มีการโพสต์ลงผ่านนี่ไงผ่านใน IG ว่าแบบ My Dearest Berry ที่แปลว่า Berry ที่รักไอ้อะคือหลายคนก็บอกว่าความหมายยายาหวานออกสื่อหรอหรืออะไรยังไงเขาก็ต้องพูดกันนะMy Dearest เราก็เข้าใจเหมือนแบบไม่ใช่ที่รักหรอครับผมครับก็แบบว่าน้องก็แบบว่าส่งแบบ Happy Birthday ใน Instagram อะไรเงี้ยก็น่ารักดีขอบคุณมากๆครับผมว่าน้องก็ให้เป็นเบอร์เดย์หวานๆอย่างนี้ทุกคนนะครับผมใช่ไม่ได้ของเราแต่เคยแต่ไม่เคยลงโอ้ยไม่หรอกครับรู้สึกไงบ้างไรเขาบอกว่าเขาบอกรักเราผ่านอินสตาแกรมโอ้ไม่รู้สิครับก็ถือว่าเป็นไม่เขินแต่ก็รู้สึกซึ้งใจดีครับเพราะว่าน้องเขาเขียนดีด้วยเนาะแต่เพื่อนๆร้อนมากเลยครับแต่เพื่อนๆก็แบบมีทรงมีแซวมีแท็กมีเล่นกันดูแบบเหมือนรู้กันเป็นวงในอะไรอย่างงี้ใครเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันครับโอ้ไม่ครับไม่ครับถ้าคนเป็นแฟนก็อวยพรกันมากกว่านี้อีกนะครับนะครับแสดงว่าเราก็รออยู่ต้องการมากกว่านี้เราก็รออยู่ครับเราก็รอให้น้องเตรียมพร้อมมากกว่านี้ครับผมถ้าผมนี่คือยอมรับใช่ไหมครับถ้าผมนี่คือรออยู่ใช่ไหมครับครับคือเราที่คุณแม่บอกว่าเชียร์เราแบบก็อาจจะเป็นเชียร์เรื่องงานเชียร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันก็มีได้หลายความหมายครับผมแม่ชอบยาย่าแล้วไม่ได้ชอบยาย่าโอ้ไม่มีใครจะไม่ชอบนะฮะยาย่าก็แหมหน้าตาน่ารักสวยขนาดนั้นนะครับผมนะฮะวันนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าน้องสนิทสุดหรือยังไงน้องสาวที่สนิทที่สุดครับผมคุณผู้ชมค่ะณเดชน์มีหนวดแล้วดูหล่อเนาะทำไมต้องพูดณเดชน์ขึ้นมาก่อนอ่ะทำไมอ่ะนัดกันไม่ใช่อย่างเงี้ยอ้าวเหมือนว่าอะไรไม่เอาก็ไก่ตั้งใจจะชมณเดชน์อยู่แล้วว่าณเดชน์มีหนวดแล้วดูหล่อพี่ก็ต้องขอบคุณเพราะพี่มีอยู่คือชม